วันที่28กรกฎาคม2567เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านวันนี้ก็จะให้เรารู้จักแยกให้ออกระหว่างความว่างที่เป็นอากาศธาตุกับความว่างที่เป็นสุญญตาโดยมากทุกวันเนี่ยเราจะไปนั่งภาวนาแล้วก็ไปกำหนดรู้อยู่ในตรงที่ว่างๆนั่นแหละบางคนก็ชำเลืองบางคนก็ทำใจเบาๆสบายๆว่างๆบางคนก็ทำใจโล่งๆเบาๆว่างๆก็เหมือนกับว่าเราแทนที่ว่าจะกำหนดรู้ตรงที่รูปนะรูปอย่างใดอย่างหนึ่งนะแต่ว่าหารู้ไหมว่าในรูปเนี่ยนะรูปเนี่ยมันประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟและอากาศธาตุนะวิญญาณธาตุไอ้ตรงที่อากาศธาตุเนี่ยก็คือความว่างหรือช่องว่างนะตรงที่ดินน้ำลมไฟหรือลมหายใจนะลมหายใจก็คือวาโยธาตุเนี่ยนะแต่ว่าเวลาเราบอกว่าอากาศธาตุวิญญาณธาตุบางทีเราจะไปแปลเป็นว่าอากาศธาตุก็คือลมที่เป็นอากาศแต่ไม่ใช่อากาศธาตุก็คือความว่างหรือช่องว่างเพราะว่าร่างกายคนเราทุกส่วนเนี่ยนะมันมีช่องว่างเต็มไปหมดเลยช่องว่างนะโดยเฉพาะหลักแพทย์แผนโบราณเนี่ยนะเขาจะบอกว่ามีช่องว่างทั้ง9แห่งหรือ10แห่งอะไรตำนองเนี่ยนะเช่นช่องว่างตรงที่ช่องจมูกช่องปากช่องหูช่องตาช่องทวารหนักทวารเบาอะไรเนี่ยนะทำนองเนี่ยนะเนี่ยนะและนี้ไอ้ตรงเนี้ยคืออากาศธาตุนะภาษาไทยบอกอากาศธาตุเราเรียกว่ามันเป็นอากาศแต่มันไม่ใช่มันคือช่องว่างที่ว่างหรือความว่างนะและระหว่างจิตเกิดดับแต่ละขณะเนี่ยรอยต่อระหว่างจิตเกิดดับขณะมันก็มีความว่างขั้นกลางนะนะเพราะนั้นในตัวเราทั้งรูปทั้งนามเนี่ยมันมีทั้งความว่างและก็วิญญาณธาตุเพราะนั้นคนเราประกอบด้วยธาตุ6ไม่ใช่แค่ธาตุ4ธาตุ4ก็ดินน้ำลมไฟบวกอีก2ธาตุก็คือความว่างหรือช่องว่างคืออากาศธาตุแล้วก็วิญญาณธาตุแต่ด้วยความว่างที่เป็นอากาศธาตุเนี่ยคนเราจะหลงเยอะทุกวันเนี่ยที่นั่งแล้วก็ทำใจเบาๆสบายๆโล่งเบามันจะเข้าไปอยู่ความว่างที่เป็นช่องว่างที่เป็นอากาศธาตุนะไหนๆก็แต่ละคนทุกวันนี้ก็เข้าสมาธิรัดสั้นเร็วไปที่ความว่างโดยการบางคนก็ชำเลืองความว่างบางคนก็ทำใจว่างๆแล้วก็ไปอยู่กับว่างจนกระทั่งเข้าใจผิดว่ามันคือจิตเดิมแท้จิตบริสุทธิ์จิตผ่องใสจิตประภัสสรหรือบางคนก็บอกว่าอันนั้นก็คือนิพพานก็คือตรงว่างแล้วมันไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรต้องทำแล้วมันว่างหมดแล้วไหนๆโยมโดยมากจะเป็นโยมที่สอนนะโยมบอกว่าเดี๋ยวจะพาเข้าสมาธิเข้าไปสู่มรรคผลนิพพานหรือเข้าไปสู่ความว่างหรือเข้าไปสู่ธรรมอันเอกผุดเกิดขึ้นมาธรรมของโยมมันเป็นธรรมอันที่ว่างว่างเบาๆสบายๆแต่โยมบอกว่าเข้าสู่ความว่างหรือธรรมอันเข้าถึงธรรมอะโยมก็พูดง่ายเข้าถึงธรรมภายใน7นาทีแต่ธรรมที่โยมเข้าถึงนั้นมันเป็นความว่างแบบว่างๆโยมบอก7นาทีอาตมาจะสอนแค่10วินาทีหรือ5วินาทีถ้าเอาแค่ความว่างอย่างว่างๆที่โยมสอนกันใน YouTube เนี่ยนะ
นะง่ายมากเลยนะนะโยมเห็นไหมในความรู้สึกที่ปรุงแต่งเนี่ยมันมีทั้งปรุงมีทั้งว่างๆอยู่ด้วยในความรู้สึกของโยมที่ปรุงอ่ะมันมีทั้งปรุงทั้งว่างเพราะนั้นวิธีนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่หลายๆท่านก็ใช้วิธีใช้ชำเลืองชำเลืองใจเจ้าของอ่ะตรงที่มันว่างๆอ่ะนะปรากฏว่าตรงนี้มันไม่ใช่จิตเดิมแท้จิตประพัสสรมันเป็นความว่างที่เป็นสเปซนะในระหว่างจิตเกิดดับแต่ละขณะมันมีว่างขั้นกลางอยู่และเดินมากไปอยู่ตรงนี้ปั๊บตรงที่ช่องว่างที่โยมไปชำเลืองดูจิตตรงที่ว่างๆตรงนี้นะจากช่องว่างปั๊บมันจะขยายตัวเป็นความว่างเข้ามาเลยแล้วตรงนี้เนี่ยคนชำนาญเนี่ยนะบางทีเข้าไปถึงความว่างที่ไม่มีประมาณเป็นอากาสานัญจายตนะเลยตอนนี้แล้วตอนนี้โยมก็จะเหมือนกับว่าไม่ค่อยรู้ตัวถึงตัวเองกำลังนั่งกำลังหายใจอะไรต่างๆเขาเห็นแค่ความนิ่งแต่ไม่ได้เห็นความนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยจะบอกว่าตรงที่โยมเห็นตรงนี้เนี่ยมันเป็นแค่เป็นแค่อากาศธาตุถ้ายิ่งเข้าลึกไปในความว่างที่เป็นอากาศธาตุมันจะเข้าไปสู่อรูปฌานอรูปฌานไม่ได้เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์หลุดพ้นแล้วตอนนี้นะเดี๋ยวจะชี้ให้เห็นว่าไอ้ตรงที่เข้าตรงนี้เนี่ยนะจากตรงที่เป็นความว่างเนี่ยนะมันจะขยายตัวกว้างออกไปจนหลายๆคนนึกว่ามันว่างไม่มีอะไรคือนิพพานนะและโยมก็จะไปอยู่ตรงนี้แล้วปรากฏว่าตรงนี้โยมไม่พิจารณาธรรมเลยไม่มีปัญญาไม่มีอะไรเลยเพราะว่าในหลักพุทธศาสนาการหลุดพ้นเนี่ยเขาไม่ได้หลุดพ้นด้วยความว่างเขาหลุดพ้นด้วยปัญญานะเพราะฉะนั้นโยมต้องรู้จักตื่นรู้สึกตัวในความว่างเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นเวทนาจิตธรรมเห็นขันธ์ 5แต่นี้โยมเข้าทางลัดแล้วโยมก็บอกว่านิพพานลัดสั้นภายในไม่รู้บางคนก็1นาที5นาที7นาทีนะแม้กระทั่งเข้าสู่ฌานเหมือนกันฌานโยมบอกว่าเข้าสู่ปฐมฌานทุติยฌานเข้าสู่ฌาน4ภายใน7นาทีด้วยการผ่อนคลายทำเลยเดี๋ยวอาตมาจะเร็วกว่าโยมเนี่ยโยม7นาทีอาตมาจะพาเข้าไปในภายในไม่เกิน10วินาทีนะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นความว่างที่เป็นสุญญตาเลยมันเป็นความว่างที่เป็นช่องว่างนะเพราะว่าในความปรุงแต่งของจิตเนี่ยนะแต่ละขณะจิตเนี่ยนะที่เกิดดับแต่ละขณะเนี่ยไอ้ตรงที่ขั้นกลางระหว่างเกิดดับเนี่ยมันมีความว่างอยู่ใช่ตอนแรกเราไม่เรียกความว่างอ่ะเราเรียกอากาศธาตุอากาศธาตุก็คือที่ว่างช่องว่างและตอนนี้พอเราไปกำหนดรู้หรือที่โยมใช้คำว่าชำเลืองอาตมาก็ชำเลืองอาตมาจะพาโยมชำเลืองเข้าไปสู่ความว่างที่เป็นช่องว่างเนี่ยได้ภายใน10วินาทีด้วยนะโยมไม่ต้องถึง1นาทีด้วยโยมเห็นไหมว่าตรงที่ว่างเนี่ยเป็นยังไงใจมันเหมือนมีรู้สึกที่ละเอียดขึ้นดังมันใหม่ๆเหมือนอากาศอะนะมันอากาศเบาๆสบายๆและในความเบาๆสบายมันมีความทั้งความปรุงแต่งนิดๆกับความที่ไม่ปรุงแต่งเลยไอ้ที่ไม่ปรุงแต่งเลยเนี่ยพอเราไปชำเลืองตรงนั้นหรือไปกำหนดรู้ตรงนั้นเนี่ยมันก็คือช่องว่างหรือที่ว่างระหว่างจิตแต่ละขณะนะพอเราไปกำหนดตรงนี้เป็นอารมณ์ปั๊บอันนี้น่ะมันไม่ใช่หนทางเข้าสู่มรรคผลนิพพานไม่ใช่ทางเข้าสู่จิตประพัสสรแต่มันเป็นวิธีการเข้าสู่อรูปฌานโอเคนะแล้วโยมอย่าเข้าลึกมากไปนะมันบางทีลึกเกินไปส่งจิตเข้าในเกินไปนี่นะแล้วไปอยู่ตรงที่ว่างแล้วมันจะขยายตัวแล้วว่างจากช่องว่างที่ว่างเนี่ยนะพอกำหนดรู้เข้าไปปั๊บเป็นไงโอ้โหภายในแค่10วินาทีเอาโยมลองทำใจว่างๆสิทำใจว่างๆปั๊บไอ้ตรงที่ความว่างที่มีอยู่ระหว่างจิตเนี่ยมันปรากฏแล้วเราก็แค่กำหนดตรงนั้นเป็นอารมณ์ตรงว่างๆตรงนั้นน่ะเพราะนั้นโยมไม่ต้องใช้เวลาถึง7นาทีหรอก
สิบวินาทีก็เข้าได้แหละแต่มันไม่ใช่เส้นทางไปสู่มรรคผลนิพพานมันเหมือนเราเข้าไปสู่อากาศธาตุซึ่งอากาศธาตุตามพจนานุกรมพุทธศาสตร์ไม่ใช่แปลว่าอากาศอากาศธาตุก็คือช่องว่างหรือที่ว่างหรือความว่างร่างกายเราเนี่ยนะมีช่องว่างที่ว่างไหมเนี่ยตามีช่องตาไหมหูมีช่องหูไหมปากมีช่องปากไหมจมูกมีช่องจมูกไหมเอาอย่างนี้ก็ได้โยมลองเข้าตรงช่องว่างตรงที่ช่องตาช่องหูช่องจมูกจะเร็วกว่าการที่โยมไปนั่งชำเลืองไอ้ว่างในจิตซึ่งมันชำเลืองยากด้วยนะแต่ก็ชำเลืองถ้าคนไหนชำเลืองได้ก็ชำเลืองเข้าไปแต่ว่ามันไม่ใช่ว่างแบบสุญญตาว่างแบบนิพพานมันเป็นว่างแบบอากาศแล้วมันจะจากช่องว่างมันจะขยายตัวเป็นความว่างแล้วเป็นความว่างมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วตอนนี้ก็เข้าสู่เต็มตัวเลยอากาศสารัญจายตนะไปสู่วิญญาณัญจายนะเพราะนั้นเราไม่พิสูจน์ก็ได้ว่าไอ้ตรงช่องว่างเนี่ยนะเข้าไม่ยากหรอกไม่ต้องถึง1นาทีนะอาโยมลองกำหนดรู้ตรงที่ช่องว่างนะช่องว่างในรูหูสิหูเรามีช่องว่างไหมมีอันนี้เขาเรียกว่าอากาศธาตุไม่ใช่กำหนดได้ยินนะกำหนดว่างๆในรูหูดูสิเดี๋ยวจะสอนวิธีที่จะเข้าสู่ความว่างอย่างที่โยมเข้าไปสู่ความว่างที่โยมบอกว่าคือความว่างที่เป็นจิตประพัดสอนแต่ที่จริงโยมเข้าใจผิดมันเป็นอากาศธาตุโดยการพิสูจน์ง่ายๆว่าไม่ต้องชำเลืองตรงที่ว่างในจิตหรอกแค่ว่างในรูหูมันก็เข้าแล้วโยมยองดูตรงที่ว่างช่องว่างในรูหูดูสิจากช่องว่างในรูหูมันจะพาโยมเข้าไปสู่ความว่างภายในเวลาแค่10วินาทีหรือใครลองถนัดช่องว่างในรูจมูกก็ได้แทนที่จะไปกำหนดรู้รูปคือลมหายใจแต่กำหนดช่องว่างในรูจมูกโดยไม่ต้องสนใจลมหายใจมันจะปื๊ดเข้าไปสู่ช่องว่างและความว่างที่ขยายตัวมากขึ้นภายใน10วินาทีซึ่งโยมเข้าใจว่าตรงนั้นคือจิตประพัดสอนมันไม่ใช่มันเป็นอรูปฌานแทนที่เราจะกำหนดรูปเป็นอารมณ์รูปยังไม่อีกชำนาญเลยรูปฌานทั้ง4ยังไม่ชำนาญเลยจะไปเอาอรูปแล้วสุดท้ายฐานไม่มีนะรูปฌานไม่มีจะข้ามขั้นไปอรูปเลยเพราะไปเข้าใจผิดว่าไอ้ตรงที่ว่างๆของโยมนั่นน่ะก็คือสุญญตาไม่ใช่มันเป็นอากาศธาตุอากาศธาตุบอกแล้วนะไม่ใช่แปลว่าอากาศนะเพราะภาษาไทยอากาศเราเข้าใจว่าอากาศเพราะนั้นเราก็จะงงว่าอากาศคือลมหายใจไหมคือลมละเอียดไหมไม่ใช่นะลมหายใจแต่ละขณะก็มีช่องว่างหรือแม้กระทั่งเซลล์ในร่างกายก็มีช่องว่างแต่มันละเอียดไปมันลึกเกินไปนะเอาง่ายๆที่เห็นง่ายๆก็คือตามหลักแพทย์แผนไทยเนี่ยนะเขาบอกว่ามีอากาศธาตุช่องว่างเนี่ยอยู่9หรือ10แห่งเนี่ยนะเขาก็คือช่องว่างตรงที่ช่องตาไหนโยมลองกำหนดรู้ตรงที่ไม่ใช่การเห็นแต่กำหนดรู้ในช่องตาสิตาโยมจะเลอะเข้าไปสู่อากาศธาตุความว่างไปถึงเบาโล่ภายใน10วินาทีโอเคไหมโอ้อันนี้ฝึกได้ให้มันแบบเรียกว่าเรียนรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอันนี้มันอ่านรู้มันไม่ใช่ไปสู่มรรคผลนิพพานเอาตามหลักอากาศธาตุที่ในหลักแพทย์แผนโบราณเนี่ยนะเขาบอกว่าคือมีช่องตาช่องหูช่องหูเข้าได้ยังไม่เกิน10วินาทีโยมก็เข้าสู่ความว่างภายในแล้วช่องปากได้ไหมรู้เฉพาะอยู่ในช่องปากสิไม่ต้องไปสนใจน้ำลายหรือไปสนใจอะไรต่างๆในปากนะกำหนดว่างๆช่องว่างในปากสิไม่ต้องหลับตา
ลืมตาเราดูแต่ว่างๆในปากมันจะว่างเข้าไปสู่อรูปฌานเลยแทนที่เราจะกำหนดการกินการเคี้ยวการดื่มแล้วก็ธาตุทั้ง4อาหาเรปฏิกูลซึ่งเป็นกายคตาสติแล้วโยมก็ไม่เอาโยมเอาลัดสั้นโดยการชำเลืองไปที่ความว่างในจิตวันนี้ก็เลยบอกว่าโยมไม่ต้องชำเลืองความว่างในจิตก็ได้นะเพราะอันนั้นมันบางคนก็ทำได้บางคนก็ทำไม่ได้แต่ไอช่องว่างที่ทุกคนทำได้เลยก็คือเลือกเอานะทวารทั้ง9หรือ10เนี่ยตามหลักแพทย์โบราณในรองช่องว่างในรูจมูกดิแต่ไม่ต้องสนใจลมหายใจนะมันปื๊ดเข้าไปสู่ความว่างภายในที่เรียกว่าอากาศธาตุนะแต่ถ้าคนไหนที่รู้จักนะความว่างตรงที่ตามทวารทั้ง9เนี่ยที่ทั้ง9มันไม่ใช่มีแค่ตาหูจมูกลิ้นกายมันเหมือนเมื่อมีทั้งรูทวารหนักทวารเบาอะไรต่างๆที่เขาเรียกว่าช่องว่างนะเพราะนั้นตรงเนี้ยนะเหมือนกับว่าโยมทำตาลอยๆคือไม่มีสติไม่รู้ตัวลอยๆแล้วก็ไอ้ตรงที่ดวงตามันเหมือนกับว่ามันหลงเหลงว่างๆแล้วโยมก็ทำตาลอยๆอันนี้เป็นการเข้าไปสู่ความว่างที่จะนำไปสู่อรูปฌานซึ่งเข้าไปแล้วมันกลายเป็นวิปัสสนุกิเลสนะเพราะว่าโยมขาดฐานการฝึกเนี่ยเขาต้องฝึกไปตามลำดับนะรูปฌานยังไม่ชำนาญเลยจะเข้าอรูปแล้วนะตอนนี้ผลเสียมันมีมากเลยถ้าโยมไปเข้าสู่ช่องว่างตัวนั้นนะช่องว่างนั้นนะมันช่องว่างแต่ละช่องว่างช่องตาก็ได้ช่องหูก็ได้ช่องจมูกก็ได้นะแล้วมันจะเข้าไปสู่ความว่างภายใน10วินาทีหรือภายใน5วินาทีหรืออาจจะ3วินาทีถ้าทำจนชำนาญป้าก็ว่าอาตมาพาโยมไปสู่ความว่างที่โยมเข้าใจว่าเป็นนิพพานเนี่ยได้ภายใน 3-5 วินาทีนะซึ่งมันไม่ใช่นิพพานแล้วมันไม่ใช่จิตประภัสสรเลยมันเป็นอากาศธาตุนะอากาศธาตุนะซึ่งอันนี้พอไปอยู่ตรงนี้ปั๊บตอนนี้มันจะลึกเข้าไปจนถึงเรียกว่าอากาศสารัญจายตนะละตอนนี้เริ่มเป็นอรูปฌานละนะแล้วตอนนี้มันจะเริ่มเป็นความว่างที่เรียกว่าว่างทั้งจักรวาลเลยว่างไปถึงจักรวาลอื่นเลยเพราะทุกจักรวาลมันมีความว่างช่องว่างที่ว่างรองรับหมดเลยตอนนี้โยมจะเริ่มไปรู้ไปถึงเรียกว่าจักรวาลอื่นละจะเริ่มส่งจิตออกนอกเขาไม่เรียกออกนอกหรอกเข้าในหลวงปู่ดูลบอกว่าคนปฏิบัติธรรมเนี่ยนะไอ้คนไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยส่งจิตออกนอกคิดนู่นคิดนี่แต่คนปฏิบัติธรรมโดยมากส่งจิตเข้าในไปสู่ความว่างแล้วท่านใช้คำว่าตรงนั้นเนี่ยหลงว่าเป็นมรรคผลนิพพานแต่สุดท้ายมันกลายเป็นเหมือนอลาระดาบทอุทกดาบทท่านลึกไปเรื่อยนะลึกไปเรื่อยตอนเนี้ยไปถึงนู่นเนี่ยมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ถ้าท่านลึกไปนี้เนี่ยมันถอนยากแล้วนะแล้วตรงนี้โยมก็จะนึกว่าเป็นนิพพานมันไม่มีอะไรเลยมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่สุดท้ายโยมก็ไปเป็นผมลูกฟักนะแล้วเป็นไงอยู่ว่างๆตรงนั้นมันเหมือนฟอร์แมตใหม่หมดเลยนะฟอร์แมตหมดเลยทั้งดีไม่ดีฟอร์แมตหมดเลยความรู้ทั้งหลายที่โยมเรียนมาฟอร์แมตใหม่หมดเลยนะกลายเป็นว่าเราภาวนาเพื่อให้เกิดปัญญานี่โยมเล่น delete ทิ้งหมดเลย delete format ปัญญาทิ้งหมดเลยทั้ง format ดีไม่ทั้งไม่ดีทั้งดี format ทิ้ง delete หมดเลย
ยิ่งกลายเป็นความเนื่องช้าในการปฏิบัติธรรมแล้วโยมก็ต้องไปอยู่ในอรูปนั้นว่างเหมือนกับไม่มีอะไรเลยมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่พุทธเจ้าจะมาตรัสรู้กี่องค์กี่องค์โยมก็เป็นไงก็ยังอยู่ตรงนั้นนะเพราะนั้นอันนี้ก็เลยบอกโยมว่าไอ้ตรงที่โยมจะไปเข้าสู่ความว่างที่เป็นจิตประภัสสรเป็นสุญญตาเป็นนิพพานเนี่ยโอ้ยมันต้องไม่ใช่ทำปั๊บได้ปั๊บมันต้องเจริญทั้งทานศีลภาวนาอย่างเร็วก็7วันอย่างปานกลางก็7เดือนหรือปานกลางมากกว่านั้นก็7ปีหรือถ้าช้าไปกว่านั้นก็7ชาติหรือหลายๆชาติเลยว่านะอันนี้น่าเป็นห่วงมากเลยนะใน YouTube ที่เผยแพร่ทุกวันเนี้ยนะเพราะว่าไปสู่ความว่างที่เป็นอากาศธาตุนะเพราะนั้นวันนี้ก็ไหนๆก็เลยโยมก็ไปชี้ว่ามันเป็นประภัสสรบ้างจิตประภัสสรนิพพานว่างๆยิ่งไปอยู่ตรงนั้นแล้วโยมไปเพ่งตรงนั้นความว่างตรงนั้นบ่อยๆเนี่ยมันจะสว่างขึ้นมาเลยนะไอ้ว่างตรงนั้นมันจะสว่างขึ้นมาเพ่งจนความว่างมันสว่างเลยนะแปลเป็นวิปัสสนูกิเลยตอนนี้แก้ยากเลยนะจากช่องว่างว่างๆกลายเป็นสว่างประภัสสรแล้วเราก็เข้าใจว่าเป็นจิตเดิมแท้ที่ไหนได้โยมไปสร้างภพของความว่างที่เป็นสิ่งที่ถูกรู้นะเพราะใครรู้ความว่างไอ้ตรงว่างนะโยมต้องรู้สึกตัวตื่นขึ้นมารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแล้วจะรู้ได้ว่าว่างก็คือสิ่งที่ถูกรู้แล้วรู้ว่าว่างอยู่ตรงไหนดึงกลับมาแล้วใครรู้ว่าว่างอะดึงกลับมาถ้าอย่าไปลึกมากกว่านั้นหรือถ้าใครไปแล้วก็อย่าไปนานเป็นเดือนเป็นปีถ้ายิ่งเป็นปีนี่โอ้ยิ่งจะเหมือนกับฟอร์แมตจะเริ่มเป็นคนไม่รู้ตัวอะไรเลยโกรธก็โกรธแรงว่างอะไรก็ไม่รู้เวลาฟิลขาดแล้วโกรธแรงเลยนะว่างแบบไม่รู้ตัวนะตอนนี้ว่างแบบสุญญตาเป็นยังไงว่างแบบสุญญตาสุญญตาคือความว่างที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่อะไรดับไปหรือรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรนะนั่งก็รู้ตัวว่ากำลังนั่งหายใจก็รู้ตัวว่ากำลังหายใจนะแล้วก็ว่างจากตัวตนความยึดมั่นถือมั่นซึ่งมันไม่สามารถที่จะว่างจากตัวตนไม่ยึดมั่นถือมั่นภายในวันนี้เดี๋ยวนี้เป็นไปไม่ได้เพราะว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าเองท่านยังบอกเลยว่าก่อนตรัสรู้ทรงอยู่ด้วยอานาปานสติเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่จนเมื่อตรัสรู้แล้วจึงเกิดความว่างที่เรียกว่าสุญญตาเป็นวิหารธรรมและในพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกโยมไปอ่านไปเสิร์ชใน Google ก็ได้เสิร์ชคำว่าสุญญตาเป็นวิหารธรรมของมหาบุรุษมหาบุรุษในที่นี้หมายถึงพระอรหันต์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายผู้ที่จะอยู่ความว่างได้ตลอดเวลาไม่เผลอว่างแบบว่างจากกิเลสนะมีแต่พระอรหันต์กับพระพุทธเจ้าโสดาบันสกิทาก็อยู่ได้เหมือนกันแต่ไม่หมดเปลือกโอเคนะเพราะนั้นถ้าโยมเป็นปุถุชนเนี่ยถ้าไม่ประมาทเนี่ยอยู่กับสุญญตาอยู่กับลมหายใจเป็นวิหารธรรมดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นแล้วโยมอยู่กับความว่างแล้วโยมเข้าใจว่าเป็นสุญญตาแต่มันไม่ใช่สุญญตามันเป็นความว่างที่เป็นอากาศธาตุนะคำว่าอากาศธาตุไปเปิดพุทธานุกรมนะแปลว่าช่องว่างที่ว่างเปล่าหรือความว่างนะแล้วตอนนี้พอโยมเข้าใจอย่างนี้โยมจะได้รู้ว่าแทนที่จะไปกำหนดรู้ขันธ์5โยมเลยไปกำหนดรู้ไปชำเลืองเอาตรงที่ว่างช่องว่างในระหว่างขันธ์5เป็นอารมณ์อันนั้นมันเป็นทางเข้าสู่อรูปฌานถ้าโยมจะหัดอย่างนั้นโอ้ไม่ต้องหัดไปถึงขนาดความว่างภายในจิตหรอกโยมสามารถกำหนดรู้
ความว่างช่องว่างในรูจมูกก็ได้โดยไม่ต้องไปสนใจลมหายใจอยู่แต่รูจมูกว่างๆเลยสิมันปื๊ดเข้าไปใน10วินาทีเลยเข้าไปสู่ความว่างที่จากช่องว่างนะพอกำหนดรู้ปั๊บมันขยายเป็นความว่างจากความว่างปั๊บมันขยายเป็นอากาศธาตุเป็นอากาศานัญจายวัตนะอาตมาสอนโยมได้เลยภายใน10วินาทีทุกวันนี้ที่ออก YouTube ภายใน1นาทีก็ยังช้าบางคนก็ภายใน2 3นาทียังช้าถ้าเอาความว่างอย่างที่โยมเข้ากันนะมันเป็นความว่างแบบอากาศเนี่ยเข้าได้ภายใน10วินาทีก็โยมเล่นเหมือนกับว่าเวลาโยมบอกว่าจะเข้าสู่ปฐมฌานโยมก็ไปเกาะอารมณ์ปีติสุขและโยมก็นึกว่ามันมีวิตกวิจารปีติสุขคือองค์คือปฐมฌานแต่ที่ไหนได้มันไม่มีความเป็นเอกคตาเลยมีแต่ปีติสุขแล้วก็ว่าอะไรเงี้ยและโยมก็มาบอกว่าเข้าถึงฌาน4ภายใน7นาทีฌาน4ของโยมมันเป็นฌาน4แบบว่างทำใจเบาๆสบายๆว่างๆโยมไม่ต้อง7นาทีหรอก10วินาทีก็เข้าได้แล้วถ้าเป็นความว่างอย่างที่โยมสอนนะทำใจว่างๆสบายๆแต่ถามว่าโอเคไหมถ้ามองในแง่ว่าเป็นสมาธิจิตว่างหรือจะอนุโลมว่าเป็นสุญญตาก็เป็นสุญญตาในขั้นสมถะทำจิตว่างๆนะถามว่าดีไหมดีแต่ในความว่างหรือช่องว่างตรงนั้นโยมก็ต้องฝึกเจริญสติปัฏฐาน4รู้สึกตัวถึงสิ่งที่ไม่ว่างเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะให้โยมรู้จักฝึกทั้ง2อย่างไอ้อย่างแรกเนี่ยสอนปั๊บได้ปั๊บภายใน10วินาทีถ้าใครไม่ได้ก็ต้องมาต่อหน้านะถ้าต่อหน้าเนี่ยอาตมาสอนได้ว่างอย่างที่โยมบอกว่าว่างแบบว่างแบบเหมือนกับมันไม่มีอะไรเลยมันว่างๆไม่มีปรุงแต่งไม่มีอะไรเลยอาตมาพาโยมไปในความว่างอันนั้นได้ภายใน3-5 วินาทีไม่เกิน10วินาทีแต่มันไม่ใช่ความว่างคือสุญญตามันเป็นการเล่นอรูปฌานรูปฌานเพราะนั้นอย่าลึกเกินไปนะถ้าลึกเกินไปแล้วไปถึงมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่อากินจายตนะเนวะสัญญาญาณยตนะอะไรต่างๆเนี่ยนะมันไปค้างตึงอยู่ในอรูปที่3กับ4หรือพูดง่ายๆถ้ารวมรูปฌาน4ก็เป็นอรูปที่7กับ8ส่วนมากแล้วจะไปค้างอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะทำให้ละจากโลกนี้แล้วก็จะไปเหมือนกับท่านอาราละดาบทอุทกดาบทเข้าใจวันนิพพานแล้วก็ตอนนี้ก็ฉิบหายจากพระธรรมวินัยนี่เลยนะเพราะนั้นโดยมากตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยบางคนเป็นลึกมากเลยก็จะมีอาการเหมือนกับว่าสื่อกับจักรวาลอื่นอะไรต่างๆอันนี้ก็คือไม่ยากเลยโยมอยากจะหัดไปสื่อจากกับจักรวาลอื่นอาตมาสอนให้ได้แต่ว่ามันจะทำให้หลงนะโยมแค่ทำความรู้ตัวในความว่างในรูหูก็ได้เข้าไปเลยจากช่องว่างมันไปสู่ความว่างจากความว่างมันขยายตัวไปสู่ความว่างในจักรวาลเลยแล้วก็ความว่างจนกระทั่งถ้าอยู่ไปเรื่อยๆมันจะไปถึงเรียกว่าจักรวาลทั้งหมดเลยไปจักรวาลอื่นๆเลยและตอนนี้มันกลายเป็นอรูปฌานไปนะแล้วโยมก็จะไม่รู้เนื้อรู้ตัวและตอนนี้โยมก็จะโดนกระแสแทรกละแทรกเข้ามาเหมือนว่าได้ยินหูแว่วอะไรต่างๆนะเพราะนั้นใครอยากจะเข้าสู่ความว่างที่สอนกันใน YouTube มารีกาสมาได้แต่บอกว่ามันไม่ใช่นิพพานมันไม่ใช่กิจประพัฒน์สอนนะและอาตมาสอนได้ถ้าอยากจะเรียนสอนเพื่อให้รู้ว่าอะไรผิดนะผิดหมายถึงว่ามันไม่ใช่หนทางมรรคผลนิพพานแต่จะฝึกได้แต่อย่าไปลึกเกินไปถ้าลึกเกินไปแล้วอาตมาไม่สอนหรอกไม่รับไม่กล้า
ไม่กล้าที่จะสอนถ้าโยมแล้วก็กลัวโยมเดี๋ยวจะลึกแล้วอาตมาเรียกไม่กลับโอเคนะเพราะมันจะเริ่มไปรับรู้อะไรต่างๆเพราะความว่างเนี่ยทุกอย่างในจักรวาลเนี่ยมีความว่างรองรับหมดเลยพอโยมไปอยู่กับความว่างตรงนี้โยมจะมีกระแสมีสื่ออะไรต่างๆหรืออาจจะเรียกว่ามีมนุษย์ต่างดาวมาสื่อกับโยมเยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้อาจารย์ก็ไม่เอาละเพราะนั้นก็เลยบอกว่าอย่าไปอยู่นานเกินไปและอย่าลึกเกินไปหลวงปู่ดูลบอกว่าส่งจิตเข้าในนะแล้วตอบแล้วหลวงปู่ดูลก็ใช้คำว่าตายไปก็กลายเป็นผีใหญ่นะปกติแต่ละคนเนี่ยเป็นผีตัวน้อยๆนะเป็นผีตัวน้อยๆก็คือเป็นเทวดาเป็นนางฟ้านะเนี่ยคือผีตัวน้อยๆแต่ถ้าไปเป็นความว่างแบบว่างๆนะมันจะเป็นผีใหญ่มันเป็นลูกพี่ใหญ่มันจะไปอยู่นานเลยเป็นกับเลยหลวงปู่ดูลใช้คำว่าผีใหญ่นะเพราะนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้ให้รู้จักนะฝึกได้นะนะเข้าสู่ความว่างภายในแล้วแต่โยมจะภายใน2นาที5นาที7นาทีแต่จะมาเอาเป็นอัดเป็นทำไม่ได้นะเพราะนั้นวันนี้ให้พิสูจน์นะอ้าวไหนลองพิสูจน์อีกทีที่ว่างในรูจมูกก็ได้ว่างในรูหูก็ได้ในลองซอฟสิ5วินาทีก็เข้าปื๊ดเข้าไปแล้วว่างในช่องปากก็ได้มันเข้าง่ายมากเลยเพราะว่าอันนี้มันเป็นทางเข้าสู่อรูปฌานก็คือเข้าสู่ความว่างอากาศเป็นอากาศธาตุเป็นอารมณ์แต่ว่ามันไม่ใช่มรรคผลนิพพานมันจะทำให้ไม่ค่อยรู้เนื้อรู้ตัวอะไรต่างๆละมันจะว่างไปเรื่อยว่างจนกระทั่งปัญญาความคิดต่างๆก็จะเริ่มลดน้อยถอยลงไปเรื่อยแล้วโยมจะเป็นคนจะเริ่มไม่ค่อยจำอะไรละตอนนี้นะอาจจะมาไปอยู่ตรงนี้ก็หลายเดือนเหมือนกันเมื่อก่อนเป็นพระเนี่ยโอ้ยเรื่องความว่างอย่างที่โยมบอกเนี่ยโอ้สิบวินาทีก็ช้าไปแล้วห้าวินาทีก็เข้าได้หรือแค่3วินาทีหันปั๊บเห็นไหมความว่างเนี่ยตรงที่เคลื่อนกันอยู่เนี่ยมันมีว่างตรงไหนเห็นไหมปั๊บเข้าได้หมดเลยอาตมาชำนาญมากเลยในเรื่องความว่างความว่างแบบอากาศธาตุแต่ว่าหลวงปู่กระสปะท่านก็เตือนไว้ว่าท่านไม่สอนอรูปฌานเพราะอรูปฌานไม่ได้เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์หลุดพ้นนะเพราะนั้นความว่างของโยมมันเป็นความว่างอรูปฌานแต่มันไม่ถึงอรูปด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันไม่มีกำลังไม่มีอำนาจไม่มีฤทธิ์เพราะว่าอะไรเพราะว่าโยมไม่ได้ผ่านรูปฌานมาก่อน พอไม่ผ่านรูปฌานมาก่อนไปฝึกอรูปฌานเนี่ยก็มันอรูปฌานแบบว่างๆแบบนั้นไม่มีฤทธิ์ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยปกติเนี่ยถ้าผ่านรูปฌานแล้วไปสู่อรูปฌานเนี่ยโอ้โหอรูปฌานเขาไว้ฝึกฤทธิ์กันนะเพราะนั้นอันนี้ไปฝึกได้เข้าได้แต่ให้รู้ว่ามันไม่ใช่จิตประพัดสอนนะไม่ใช่ว่าไปดูจิตในว่างๆมันก็ไม่ใช่จิตในมันก็ในจิตอะในจิตแต่ละขณะมันมีว่างอยู่แล้วนะเพราะนั้นตรงที่ไปดูจิตในอันนี้ก็คือเป็นทางเข้าสู่อรูปฌานมันก็ไปติดตรงนี้เยอะนะเพราะนั้นเราต้องรู้จักถ้าจะเอาความว่างสุญญตานะของหลวงปู่ดูลย์ใช้คำว่า อะไรแยกรูปถอดจิตวิชามรรคจิตนะแต่ครูบาอาจารย์เวลาเขาถ่ายทอดกันเนี่ยจากวิชาแยกรูปถอดจิตวิชามรรคจิตของหลวงปู่ดูลย์เนี่ยเวลาถ่ายทอดกันก็จะพูดแค่คำว่าจิตถอดรูปถอดนะเพราะเวลาพูดจิตถอดรูปถอดเนี่ยมันเห็นสภาวะได้ง่ายนะส่วนหลวงปู่กสปามุนีก็ใช้คำว่าแยกจิตวิญญาณกายนะเพราะนั้นตอนนี้โยมว่างของโยมมันแค่รูปถอดทิ้งรูปเลยโยมจะต้องแยกรูปถอดจิตหรือจิตถอดอีกชั้นนึง
พอจากการที่ไปแนบกับความว่างเพราะตอนเนี้ยจิตของโยมไปแนบกับความว่างโยมต้องถอดออกมาหรือถอยออกมานะถอยมามีรู้ตื่นขึ้นมาวิเลวิราถอยถอยมาหรือแยกรูปถอดจิตหรือจิตถอดรูปถอดก็คือปล่อยวางปล่อยวางในความว่างที่เกิดขึ้นเพราะความว่างยังเป็นสิ่งที่ถูกรู้แค่มารู้ว่าใครรู้ว่าว่างมันจะจิตถอดอีกขั้นหนึ่งไอ้ตรงที่ว่างอยู่แค่รูปถอดนั่นเองรูปถอดแล้วก็ทิ้งรูปเลยแต่จริงๆถ้ารูปถอดแล้วเอาจิตที่ถอดจากรูปเนี่ยมาเจริญวิปัสสนาพิจารณากายเวทนาจิตธรรมนะอันนี้จึงจะไปเป็นไปเพื่อญาณปัญญาแต่ถ้าทงเรียกว่าถอดแล้วก็ทิ้งรูปไปเลยอันนี้มันหลงนะนะเพราะว่าถ้าเราแยกรูปถอดจิตหรือรูปถอดแล้วก็ไปจิตถอดรูปถอดเป็นไหมมีสติรู้ตัวจิตเห็นกายที่กำลังนั่งเห็นรูปที่กำลังนั่งยืนเดินเดินได้ไหมแล้วก็ยังต้องเห็นรูปอยู่นะแต่ถ้าโยมแยกรูปแล้วก็ว่างไปเลยไม่เห็นรูปเลยอันนี้ส่งจิตเข้าในนะเพราะนั้นโยมต้องมาทบทวนในวิชาของหลวงปู่ดุลย์แยกรูปถอดจิตวิชามรรคจิตหรือแยกรูปถอดวิชามรรคจิตหรือจิตถอดรูปถอดวิชามรรคจิตนะซึ่งแล้วแต่ครูบาอาจารย์ที่ท่านถ่ายทอดวิชานี้ก็ในยุคนี้ก็หายากเหมือนกันนะแต่อาตมาโชคดีได้มีโอกาสเรียนก่อนที่ท่านจะมรณภาพท่านโหแยกรูปถอดจิตซ้อมกับซ้อมให้อาตมาซ้อมเข้าซ้อมออกแล้วก็นั่งพิจารณาว่าจะมาเป็นยังไงนะไปอยู่ตรงที่ไหนตรงไงว่างแบบไหนนะว่างแบบว่างๆก็จะโดนเตือนเลยบอกว่าความว่างยังเป็นสิ่งที่ถูกรู้แล้วใครรู้ว่าว่างต้องแยกจิตถอดออกมาทีหนึ่งรู้ต้องตื่นขึ้นมานะเพราะนั้นการที่เราฝึกไปอยู่ว่างตอนนั้นน่ะเข้าได้เร็วมันเป็นสิ่งที่ดีแต่มันเป็นว่างแบบอากาศธาตุนะต้องเจริญแยกรูปถอดจิตหรือจิตถอดรูปถอดอีกครั้งหนึ่งอย่าไปอยู่ตรงที่ว่างเรียกว่ารูปถอดออกมาแล้วก็ทิ้งรูปเลยทิ้งลมหายใจเลยตอนนี้จะไม่มีเครื่องอยู่และตอนนี้จะลำบากนะเพราะฉะนั้นถ้าใครติดปัญหาตรงนี้เนี่ยต้องมาแก้ด้วยการมาฝึกภาวนาการจะมาคงจะต้องตัวต่อตัวเพราะอาตมาตอนที่ว่างแบบโยมเนี่ยนะอาตมาก็หลวงตาก็สอนให้ตัวต่อตัวเลยติวเข้มให้เลยนะติวเข้มให้เลยจนกระทั่งโอ้โหกว่าจะเข้าใจว่าว่างแบบอีกชั้นหนึ่งที่เป็นสุญญตานะแยกรูปถอดจิตต้องจิตถอดอีกชั้นหนึ่งนะจนเป็นวิชามรรคจิตเขาเรียกว่าเริ่มเป็นวิชามรรคจิตก็คือไปสู่อริยมรรคที่แท้จริงนะอริยมรรคอริยผลนะตอนนั้นอาตมาก็ซ้อมกับหลวงตาท่านก็รู้ว่าตัวท่านเองอยู่ไม่นานท่านก็เลยให้วิชาอาตมาเต็มที่เลยแบบเป็นสิทธิ์โปรดเลย นะก็อยู่จังหวัดสุรินทร์เหมือนกันก็ส่วนมากวิชานี้ก็มาจากครูบาอาจารย์สายสุรินทร์หมดนะเพราะนั้นเรียนแล้วมันต้องเรียนให้ถึงแก่นของวิชาแยกรูปถอดวิชามรรคจิตของหลวงปู่ดุลย์หรือจะเรียกว่าจิตถอดรูปถอดนะมันไปถึงปรมาณูเลยนะแยกรูปถอดจิตไปถึงแม้กระทั่งถอดออกมาจนกระทั่งออกจากปรมาณูในจิตเลยนะมันออกมาจนกระทั่งไม่มีตัวไม่มีตนเลยนะอ้าวซึ่งอันนี้อาตมาชำนาญเพราะว่าอาตมาจากว่างแบบว่างๆแล้วอาตมาก็มีความสงสัยว่ามันใช่มรรคผลนิพพานไหมเพราะนั้นถ้าโยมยังเหมือนกับว่ามันใช่แล้วหยิบมาสอนมรรคผลนิพพานเนี่ยนี่มันจะมาหาอาตมาหรอกรับรองไม่ฟังอาตมาหรอก
แต่ถ้าโยมสงสัยไหมว่ามันใช่มรรคผลนิพพานไหมแล้วโยมมาหาอาตมาอาตมาสามารถพาโยมแยกรูปถอนจิตได้จิตถอนรูปถอนได้เพราะอาตมาก็เพราะว่าความสงสัยเนี่ยก็เลยน้องหลวงตาท่านว่าไงเอ้ามาเอ้าไหนลองดูสิรูปถอนดิปรับเอ้าไหนจิตถอนอีกชั้นหนึ่งสิไปถึงปรมาณูจิตสิอาตมาชำนาญนะเพราะนั้นในสิ่งเนี้ยก็เรียกว่าเราต้องเรียนให้ถึงแก่นไม่ใช่มาอยู่ว่างๆหลายๆคนสอนออก YouTube พาไปอยู่ตรงที่ว่างว่างแบบไม่มีอะไรว่างแบบไม่ปรุงแต่งเหมือนกับเป็นอสังขตธรรมที่ไหนได้มันว่างแบบตอนแรกมันเข้าไปสู่ชำเลืองเข้าไปเห็นความว่างในจิตนะเขาเรียกว่าชำเลืองมันความว่างในจิตมันเหมือนเข้าไปดูในช่องว่างจากช่องว่างปั๊บตอนนี้ชำเลืองมากจนกระทั่งทะลุเป็นความว่างความว่างตอนนี้ความว่างเต็มจักรวาลแล้วตอนนี้โยมก็บอกว่าหลุดพ้นแล้วจิตประภาสสอนจิตเดิมแท้ที่ไหนได้ยังไม่ได้ตื่นจากความว่างเลยนะน่าเสียดายจริงๆอุตส่าห์ปฏิบัติธรรมมาแล้วหลงเนี่ยนะเพราะนั้นใครติดตรงนี้มาหาอาตมาแก้ให้ได้แต่ต้องน้อมใจนะว่าตัวเองที่ภาวนาเนี่ยมันว่างแล้วมันใช่นิพพานไหมทำไมยังโกรธยังไงยังมีอารมณ์อยากต้องการต้องยอมรับตัวเองก่อนนะถ้าไม่ยอมรับตัวเองไม่ต้องมานะสอนไปก็ไม่มีประโยชน์นะเพราะนั้นอันเนี้ยวันนี้ก็เลยสอนอ้าวนะโยมความว่างแบบว่างๆอย่างที่โยมนะไม่ต้อง1นาที2นาที7นาทีหรอก5วินาที10วินาทีเอาในรูหูก็ได้1 2 3 4 5ไปถึงความว่างไม่มีประมาณเอาในช่องปากก็ได้รู้ไว้ในช่องปากมีแต่ว่างๆในปากนะไม่ต้องไปสนใจข้างในปากนะว่างๆช่องจากช่องว่างในปากรู้แต่ช่องว่างในปากมันจะไปถึงความว่างมันจะขยายตัวเลยภายในถ้าฝึกอาตมาเนี่ยภายใน 5-10 วินาทีว่างไหมไม่ต้องสนใจอย่างอื่นเลยว่างในปากอย่างเดียวได้ละไม่ถึง10วินาทีโยม1นาทียังช้ากว่าอาตมาเอาว่างในช่องจมูกดิไม่ต้องไปสนใจลมนะทิ้งลมไปเลยภายใน5วินาทีเข้าไปแล้วแต่มันไม่ใช่จิตประภัสสรไม่ใช่จิตเดิมแท้ไม่ใช่หนทางไปสู่มรรคผลนิพพานมันมีแต่เข้าสู่อรูปฌานเพราะนั้นคนที่เขาจะเข้าอรูปฌานเนี่ยนะเขาต้องเวลาเขาชำนาญในรูปฌานทั้ง4แล้วเขาถึงจะมาฝึกอันนี้โยมรูปฌานทั้ง4ก็ยังไม่เป็นเลยแล้วโยมจะมาฝึกอรูปเลยสุดท้ายโยมก็อรูปเลยเป็นอมนุษย์เลยกลายเป็นผีใหญ่หลวงปู่ดูลบอกเป็นผีใหญ่อาตมาเรียกอมนุษย์แล้วกันนะแล้วตอนนี้จะเป็นอมนุษย์เดินดินไปหมดเลยก็คือทำอะไรไม่ค่อยรู้ตัวแต่เวลาโมโหแรงมากเลยอมนุษย์พวกนี้โมโหแรงมากเลยนะเพราะนั้นบอกกันนะไอ้ที่เขาชวนเชื่อนะบอกว่าเข้าสู่จิตเดิมแท้จิตประภัสสรหรือธรรมมีดวงตาเห็นธรรมหรือเข้าถึงธรรมภายใน7นาทีนั่นน่ะคนสอนเขาหลงอย่าไปตามเขานะคนสอนเขาดูแววตาเขาก็หลงในเขาไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเลยนะสังเกตได้ง่ายนะใครที่อยู่กับความว่างตรงเนี้ยแววตามันจะมีแต่ชำเลืองอยู่ข้างในมันจะหลบในแววตาไม่ค่อยมีนะก็น่าสงสารอยู่นะเขาไม่หลงไม่รู้ตัวเองนะเวลาคุยด้วยเนี่ยเขาจะอยู่โลกของเขาเองข้างในโอเคนะสังเกตง่ายๆเลยคนที่อยู่กับความว่างแบบอากาศธาตุแต่ถ้าคนที่อยู่กับความแบบสุญญตาเนี่ยเขาจะปฏิสันถานจะรับรู้นะจะพูดคุยเหมือนกับเป็นธรรมชาติไม่ได้มาเหมือนแบบคอยตั้งท่าคอยกำหนดคอยชำเลืองคอยเหมือนกับว่าอยู่กับโลกข้างในคนที่เขาเป็นความว่างแบบสุญญตาเขาเหมือนกับมนุษย์ที่แบบ
มีเมตตามีเมตตามีพรหมวิหารเสียแบบนั้นน่ะแล้วเราก็จะรู้สึกได้ถึงรู้สึกกระแสที่เย็นกายเย็นใจนะเพราะนั้นวันนี้นะเรามาซ้อมเนี่ยวันนี้ในไหนหัวข้อวันนี้ก็คือความต่างระหว่างความว่างของความว่างอากาศธาตุกับความว่างสุญญตาในลองความว่างแบบสุญญตาที่รูปถอดจิตถอดอาตมา3วินาทีอาตมาก็รู้แล้วว่าบ้านอยู่ตรงไหนบ้านที่เป็นความว่างที่เป็นจิตประพัดสอนจิตเดิมแท้มันต้องรูปถอดจิตถอดจนกระทั่งถอดไปถึงปรมาณูในจิตเลยถอดออกหมดเลยแต่อาตมาใช้คำว่าถอดเสื้อผ้าสลัดเสื้อผ้าออกโยมสลัดเสื้อผ้าออกสิสลัดออกจากรูปแล้วก็พิจารณารูปตามหลักกายคตาใหม่ๆฝึกเนี่ยต้องหัดพิจารณากายคตาสติทั้ง6พิจารณากายนะถ้าจะฝึกไปถึงจิตถอดเนี่ยต้องพิจารณาอานาปานะบัพสัมปชัญญะบัพอิริยาบถบัพธาตุบัพนะปฏิกูลบัพนวสิวัติกาบัพถ้าจะฝึกจิตถอดเนี่ยเพราะนั้นมันไม่ใช่ว่าไปถึงจิตพระพุทธสอนจิตเดิมแท้มรรคผลนิพพานภายใน1นาทีเสี้ยววินาทีหรือกี่นาทีก็แล้วแต่มันไม่ใช่วิสัยที่เป็นไปได้อันนั้นมันเป็นความว่างที่เป็นอากาศหมดเลยโยมไปอ่านศึกษาให้ดีไปดูไปเสิร์ชใน Google ก็ได้อากาศธาตุแปลว่าอะไรอากาศธาตุไม่ใช่แปลว่าอากาศไม่ได้แปลว่าลมหายใจไอ้ลมหายใจเขาแปลว่าวายโยธาไปเสิร์ชใน Google เลยเนี่ยอาตมาก็เสิร์ชใน Google เนี่ยเขาก็แปลว่าช่องว่างที่ว่างความว่างแล้วเขาก็จะอธิบายชัดเลยความว่างช่องว่างตอนแรกช่องว่างก่อนนะร่างกายมีช่องว่างไหมแล้วก็จะอธิบายในเชิงแพทย์แผนโบราณเลยช่องว่างในหูช่องว่างรูหูในรูทวารทั้ง9หรือ10เนี่ยนะในปากในเนี่ยโยมลองกำหนดรู้ในช่องว่างในรูหู10วินาทีก็เข้าไปสู่ความว่างที่เป็นอากาศธาตุและถ้าเข้าไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นอากาศสารมันใจเจตนะแต่โยมไปฝึกเข้าสู่อรูปฌานโดยที่ไม่มีความชำนาญในรูปฌานเลยไปอย่างนี้มันไม่มีฐานนะรูปฌานยังไม่ตั้งมั่นเลยยังเผลอบ่อยยังเข้าไม่เป็นวสีจะไปเข้าอรูปฌานมันก็หลงกันหมดเลยเหมือนไม่มีไฟฉายเข้าไปนะส่วนคนที่บอกว่าไอ้เข้าสู่รูปฌานทั้ง4ไอ้รูปฌาน4ภายใน7นาทีนั่นน่ะมันก็คือความว่างของอากาศธาตุเหมือนกันอ้าวก็ทำการเข้าตามที่เขาสอนเขาก็บอกทำใจเบาๆสบายสบายว่างๆแล้วก็ว่างๆอย่างเดียวเลยไม่ต้องสนใจอะไรให้จิตมันกลั่นตัวสลัดอะไรต่างๆออกไปแล้วจะเข้าถึงธรรมหรือเข้าถึงรูปฌาน4ภายใน7นาทีที่ไหนได้โยมทำใจตัวเองไม่ให้รับรู้อะไรเลยไม่สนใจเลยไม่สนใจเลยมันก็คือไม่สนใจอะไรเลยก็คือรูปทั้งหลายและสิ่งที่เรื่องรูปด้วยทั้งเนื่องด้วยรูปทั้งหลายทั้งเสียงทั้งลมหายใจไม่สนใจเลยอันนี้มันคือความว่างที่เป็นอรูปฌานมันเข้าไปสู่อรูปฌานหมดเลยมันไม่มีกำลังของฌานนะฌาน1 2 3 4ไม่มีเลยนะเพราะนั้นโยมไปฝึกโยมก็มีแต่หลงนะใหม่ๆดูดีนะแต่พอไปว่าบอกว่าอยู่กับจิตเดิมแท้ไม่มีอะไรเลยมีแต่ว่างๆไปเข้าใจว่าจิตเดิมแท้มีแต่ว่างๆนะความว่างของสุญญตาจิตเดิมแท้ก็คือมีสติความรู้สึกตัว 100%อันนี้เราไม่อ่านหนังสือจิตว่างของท่านพุทธทาสจิตว่างของท่านพุทธทาสนะท่านอธิบายชัดมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ของโยมนี่
ทำเป็นว่างๆเบาๆสบายๆไอ้อย่างนี้ถ้าข้อว่างอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องถึง7นาทีหรอก5ถึง10วินาทีมาเรียนกับอาตมาเดี๋ยวจะพาเข้าแต่บอกไว้ก่อนนะมันไม่ใช่ยังไม่ที่ถึงฌานเลยมันแค่เป็นอุปจารสมาธิเองนะและตรงอุปจารสมาธิโยมก็เริ่มไม่ต้องรับรู้อะไรนั้นนะจะหายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องตามอยู่ตรงที่ว่างๆรู้แบบว่างๆหารู้ไหมว่าว่างก็ส่วนหนึ่งรู้ก็ส่วนหนึ่งไปอยู่รู้ว่างๆไปอยู่ตรงที่ว่างๆแล้วใครรู้ว่าว่างอ่ะหาไม่เจอจะหาใครรู้ว่าว่างเจอก็ต้องมีให้จิตมีสิ่งรู้สติจะมีสิ่งระลึกก็มารู้ที่หายใจรู้ที่กายหรือรู้ที่รูปก่อนหรือรู้ที่ขันธ์5หรือธาตุ4ก่อนเพราะนั้นถ้าจะฝึกอย่างเงี้ยมาฝึกอาตมานะไม่ต้อง7นาทีหรอกถ้าฌาน4ยมเป็นอย่างงี้นะมาฝึกอาตมา10วินาทีอาตมาพาเข้าแล้วต่อไปขยับได้ละเข้าได้เลยภายใน3วินาทีนะอันนี้อาตมาชำนาญนะแต่ว่าจะถ้าเข้าไปถึงสุญญตานี่มันไม่ใช่เดี๋ยวนี้ขนาดนี้อย่างเร็ว7วันอย่างปานกลาง7เดือนอย่างช้า7ปีโอเคนะหรือบางคน7ชาติหรืออะไรชาติอ้าววันนี้ก็ให้รู้นะว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่แต่เราก็ไม่ได้ถึงขนาดตำหนิมากถึงวิธีฝึกอ่ะวิธีฝึกโอเคแต่อย่าไปตีความว่ามันคือเข้าถึงธรรมแล้วมันยังไม่ตื่นรู้ในความว่างเลยยังวิปัสสนูกิเลสล้านล้านเปอร์เซ็นต์เลยเข้าถึงธรรมยังไงมันความว่าความที่ไม่รับรู้อันนี้มันฝึกง่ายฝึกไม่รับรู้มันไม่ใช่รับรู้แล้วใจเป็นกลางมันไม่ใช่อารมณ์อุเบกขามันคนละเรื่องเลยเพราะนั้นวันนี้นะเตือนสตินะแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดตำหนิแต่เพียงแต่ว่าอย่าใช้ว่ามันเป็นจิตประพัดสอนหรือเข้าถึงธรรมหรือนิพพานเพราะอันนั้นมันเป็นอรูปฌานฝึกได้แต่รู้ว่าไอ้ที่ฝึกมันไม่ใช่มรรคผลนิพพานมันเป็นอรูปนะและสิ่งที่ฝึกเนี่ยจะอยู่กับเข้านานเกินไปไม่งั้นเราจะเรียกว่าเข้าลึกเกินไปส่งจิตเข้าในเกินไปจากช่องว่างไปสู่ความว่างว่างขึ้นมหาศาลจนเป็นความว่างที่มันรองรับจักรวาลทั่วไปหมดเลยตอนนี้เรื่องใหญ่ละเรียกไม่กลับแล้วเพราะในความว่างเนี่ยโยมสามารถว่างไปจนกระทั่งทุกอย่างกระแสต่างๆทั้งเทวโลกมารโลกพลโลกโอ้จะเหมือนกับว่าโยมมีอะไรบางอย่างที่เขาสื่อกับโยมตลอดเวลานะแล้วโยมก็คิดว่าบางทีก็คิดว่าพระพุทธเจ้ามาสอนหรือพระโพธิสัตว์มาสอนที่ไหนได้บางทีเป็นพวกอะไรเทวดาลิ้วล้อที่เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งนั้นนะโอเคนะเพราะนั้นนะฝึกได้แต่อย่าหลงเข้าไปข้างในนานเกินไปและจะฝึกให้ชำนาญเข้าได้ออกได้ไล่ไวมาฝึกอาตมาแล้วอาตมาจะเพิ่มสติสัมปชัญญะแล้วก็ให้จิตถอดไปถึงปรมัตถจิตเลยนะไม่ว่าในจิตละเอียดที่ยังมีกิริยาอาการในจิตเรายังเป็นใจที่เป็นกลางว่างจากสังขารละสังขารคือความปรุงแต่งทั้งหลายเขาจึงเรียกว่าสังขารุเปขายานญาณที่เป็นกลางต่อสังขารทั้งหลายนะเพราะนั้นวันนี้นะฝึกให้รู้ทั้ง2แบบอะไรใช่อะไรไม่ใช่จะได้พิจารณากันไม่ต้องเชื่ออาตมาแต่ว่าให้พิจารณาให้ดีนะเป็นห่วงและถ้ายังไงก็หัดอย่าหมกมุ่นอยู่กับความว่างอย่างนี้มากเกินไปหัดมีสติรู้สึกตัวให้ใจเบิกบานสดชื่นเบิกบานเพราะความว่างอย่างนี้ใจมันไม่เบิกบานไม่ปราโมทย์มันว่างแบบว่างๆเบาๆสบายๆแล้วก็ว่างแบบความรู้ตัวจะน้อยลงเรื่อยๆคือไม่รับรู้อะไรเลยไม่สนใจอะไรเลยนะซึ่งมันก็เหมือนกับว่าไม่มีปัญญาอะไรเลยการหลุดพ้นจำไว้เลยนะหลุดพ้นด้วยปัญญาไม่ใช่หลุดพ้นด้วยสมาธิ
นะไม่ใช่หลุดพ้นด้วยจิตว่างหลุดพ้นด้วยปัญญาวันนี้ก็พอสมควรเวลาให้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมแจ่มแจ้งในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่มรรคผลนิพพานและปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเทอญเห็นไหมวันนี้เสียงจะโทรศัพท์ดังเราก็รู้แต่เราก็ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นนะเราก็สอนของเราไปโทรศัพท์ดังก็ดังไปเราว่างเราก็ไม่ได้รำคาญนะไม่มีอะไรนะฉะนั้นของโยมว่างแล้วจะต้องมีความปราโมทย์เบิกบานใจและรู้ตื่นเบิกบานแล้วก็เห็นกายเห็นใจเห็นขันธ์ห้าเห็นอริยสัจสี่นะต้องเจริญต่อนะมันไม่ใช่เดี๋ยวนี้ขนาดนี้อย่างเร็ว7วันปานกลาง7เดือนอย่างช้า7ปีนี่ไม่ใช่อาตมาพูดนะมีมาในพระไตรปิฎกโอเคนะสาธุ